ท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่สภานะครับยังมีสวอีกหลายๆท่านก่อนหน้านี้ที่มีการอภิปรายรวมถึงแกนนำของเพื่อไทยอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะรับคุณทักษิณกลับมาแล้วกลับมาที่สภานะครับเป็นอย่างไรติดตามกับบรรยากาศสดๆนะฮะที่สภาอันนี้เป็นมุมด้านหน้านะครับทางเข้าห้องประชุมกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอ้อภัยจิตเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศในการประชุมรัฐสภานะคะตอนนี้ทางสวเองก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันลุกขึ้นมาอภิปรายนะคะโดยสวมีการแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็คือนายเศรษฐานั่นเองนะคะโดยสวบางคนนะคะก็มีความคิดเห็นนะคะว่าจะไม่โหวตเห็นชอบโหวตไม่เห็นชอบนะคะให้นายเศรษฐาเป็นนั่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองแต่ขณะที่สวบางคนก็มีความเห็นชอบนะคะในขณะที่บรรยากาศที่โถงด้านล่างค่ะคุณผู้ชมจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เองนายภูมิธรรมนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาถึงที่รัฐสภานะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยสั้นๆกับสื่อมวลชนถึงบรรยากาศในการที่ได้พบหน้ากับคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะโดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะนายภูมิธรรมนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่รัฐสภานะคะผู้ชมโดยสังเกตได้เลยค่ะว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทักทายสื่อมวลชนก่อนจะมีการเปิดเผยสั้นๆนะคะถึงนาทีที่ได้เจอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะโดยบอกว่าส่วนตัวได้มีการจับมือให้กำลังใจแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าพูดไม่ออกค่ะเช่นเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่นายภูมิธรรมบอกว่าก็สังเกตเห็นได้ว่ามีสีหน้าตื้นตันใจที่ได้กลับมาประเทศไทยนะคะจากนั้นนายภูมิธรรมได้มีการพูดคุยกับสื่อเสร็จก็ขึ้นไปที่ห้องประชุมทันทีค่ะได้พบคุณทักษิณไหมได้จับมือกันอ๋อได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมท่านไม่ได้พูดเพราะว่าท่านไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านตื่นตันใจมั้งท่านดูอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยท่านคงซึ้งใจได้กลับมาประเทศเนาะก็เห็นท่านพูดไม่ออกอ่ะไม่ได้พูดแล้วก็จับไม้จับมือกันโอเคเนาะขอโทษนะคะขออนุญาตนะคะโอเคค่ะขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมสภานะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามีการสลับสับเปลี่ยนการอภิปรายนะคะโดยมีสวบางส่วนค่ะที่อภิปรายนะคะบอกว่าไม่เห็นชอบกับการโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยนั่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของพลเอกสมเจตบุญถนอมค่ะเป็นสวอีกท่านนึงนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เองที่พรรคก้าวไกลได้มีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นชอบนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเสนอชื่อนายเศรษฐานะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยก็มีประวัติเสียหายจนถูกดำเนินคดีและล่าสุดมีการเดินทางกลับมารับโทษแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องการให้ประเทศเดินหน้าจึงอยากที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยากแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนั่นเองค่ะเมื่อกระผมไม่เห็นชอบให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมก็มีความจำเป็นจะต้องให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามที่ประชาชนรอคอยเพราะผลของการเลือกตั้งเสียงของประชาชนบังคับให้กับผมจะต้องลงมติเช่นนั้นแม้กับผมจะไม่มีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยเลยว่าจะมีอิสระในการบริหารประเทศดำเนินนโยบายพรรคการเมืองของตนเองหรือเปล่าแต่กับผมไม่มีทางเลือกที่จะมีความเห็นเป็นอื่นขณะที่ตอนนี้นะคะในห้องประชุมนะคะผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ก็คือสว.คำนูนสิทธิสมานนะคะซึ่งเนื้อหาโดยรวมนะคะที่สว.คำนูนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายนะคะก็คือเห็นชอบกับการโหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยให้เหตุผลว่าไม่มีนโยบายในแก้ในเรื่องของมาตรา112นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่รัฐสภานะคะซึ่งหากมีรายงานความคืบหน้าจะรายงานเข้าไปให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะครับยังอยู่ในช่วงการอภิปรายนะครับและจะมีการโหวตช่วงบ่ายนะครับ